ไคนี่ดิสรัปเตอร์เจอกับคล็อกเวิร์กและเคนฟอร์ดีไม่ได้หยิบไทมานะแต่เขายังเล่น2ตัวที่เป็นทีมไฟแข็งแกร่งอยู่ก็คือไทนี่กับดิสรัปเตอร์แต่ทีมเอดอยเนี่ยเหมือนเขาหยิบเชนมาเพราะว่าเหมือนก็ตัดเรื่องฟอร์ดีด้วยมั้งส่วนนึงเพราะว่าก็ไม่อยากเจอเชนแล้วเลยหยิบมาเล่นเองครับครับผมคือไม่ได้สำคัญวงเรื่องเลนเลยนะสำหรับคู่พ็อกเวิร์กกับเชนเนี่ยก็เป็นเลนที่กดดันได้ดีครับแล้วก็เชนก็เลี้ยงแครี่ได้ดีถ้าไปสภาพจริงๆนะแต่ว่าเมื่อวานเราก็เห็นในเชนในโพซิชันของเป็นคอแล้วเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะโยกหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานเขาโดนไปเขาอาจจะโยกเองก็ได้นะครับและส่วนของผมมองว่าฟอร์ดดีมเลือกดิสรัปเตอร์ออกมาถามว่าดีไหมก็ดีกดดันเลนได้ดีแหละด้วยท่าที่แรงมากๆในการตอดแหละแต่ว่าผมมองว่าตัวเผยออกมาดิสรัปเตอร์เนี่ยมันมีตัวที่เข้ามาเจาะตัวนี้ได้ง่ายหลายตัวเหลือเกินอาจจะเป็นตัวฟรีในเกมก็ได้ครับแล้วทางฟอยด์เดอะดรีมเนี่ยแบนแทนเตอร์ไปเองเนอะคิดว่าไงฮะเพราะว่าเขากลัวเอามาเล่นคู่กับเชนแหละเหมือนที่เขาโดนมาเถื่อนเลยใช่แทนเตอร์คู่เชนเถื่อนมากโอ้โหแต่ทีมเอ็นดรอยดับเร็วมากนะทีมเอ็นดรอยนี่ชัดเจนมากนะว่าเขาหยิบคอกเวอร์คู่ดาร์คเซียมาหรือหยิบโทรลอดมาเขาเน้นเรื่องเลนเป็นหลักมากนะคือดาร์คเซียคู่คอกเนี่ยมันสามารถเล่นเลนได้ทำดาเมจสูงใช่แล้วก็เขาอาจจะเล่นแผนช่วงกลางเกมใช่ครับผมทีมเอ็นดรอยน่าสนใจมากนะใช่แล้วอูราเคิลนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแกเป็นอูราเคิลคู่ดิสรัปเตอร์นะเหมือนเขาเลือกมาไวเหมือนเอามาตัดดาร์คเซียถอดโล่อะไรอย่างนั้นอ่ะผมว่าอารมณ์ดาร์ฟคู่นี่เหมือนคิดมาจากบ้าน เร็วมากแล้วโยกดิสรัปไป4ด้วยนะเป็นไปได้สูงเลยคิดว่าไงบ้างครับตรงนี้ผมยังมองว่าพอเป็นดิสรัป4เนี่ยผมว่าเกมนี้คอกเวิร์คมันดูสตรองไปหน่อยแล้วกลายเป็นว่าเขาต้องไปพึ่งไทนี่เยอะมากครับเป็นไทนี่ก็คือเปิดเลนให้ไทนี่เหมือนกันไทนี่กลางประมาณ 90%เหมือนพิกนี้เขาต้องหยิบตัวคอแล้วนะไม่งั้นจะโดนแบนแล้วต้องหยิบแครี่พิกนี้แล้วนะทีมอดอยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวฟเคลียร์ไม่ค่อยดีนะสำหรับผมคิดว่านะประมาณแบบตอนจังหวะการป้อมอ่ะเหมือนเขาไม่ได้สนใจเรื่องเกมดันบ้านเท่าไหร่เพราะว่าเขาหยิบเชนมาเองโทรบอลมาเองเขาสามารถได้ถมใช่เขาจะไปถมก่อนแต่ผมมองว่าฟอร์ดีมมีสิทธิ์หยิบเอ็มพอสมควรนะแต่ทีมจีนนี่ไม่แน่ใจว่าเล่นหรือเปล่าเพราะว่าเอมมันเป็นตัวที่ทรงๆกับเลนดาร์คเซียแล้วสองซัพพอร์ตทำอะไรเอมไม่ได้เลยในเกมนี้คือเชนกับคอกเวิร์กคิดว่าถ้าเป็นเอนเตเมนมาจะไหวไหมในจังหวะที่มันโดนถม20นาทีอะไรเงี้ยเป็นเฟรเดดวอยเฟรเดดวอยมาครับพอเป็นนะใช่ผมว่าเป็นเฟรเดดวอยแล้วเหมือนมาตอบโจทย์ที่ว่ามันสามารถเล่นช่วงกลางเกมได้ไม่ต้องฟาร์มหนักขนาดนั้นครับผมคือ6คอมโบกับดิสรัปเตอร์ก็แรงแล้วครับว่าไทนี่มารอหลังจากโคโนสก็ปิดดาเมจได้ฆ่าได้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมมองว่า Android อ่ะฮีโร่ดีกว่าผมมองว่าเขาอ่ะไม่ต้องเซตอัพอะไรมากแต่ว่าทางฝั่งของ For The Dream อ่ะเซตอัพพอสมควรเลยถ้าวอยครอบแบบครอบไม่ติด2หรือ3เนี่ยผมว่ามีปัญหาช่วยกันได้แน่ๆอยู่แล้วครับอันนี้คือประเด็นสำคัญรอดูตัวสุดท้ายครับว่าจะมีตัวเซตมาเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะผมว่ามะเร็งร้ายอ่ะจะเป็นโทรลอดตอนหลังครับเพราะว่าโทรลอดที่ไม่ตายแล้วกดอันติได้เนี่ยคือมะเร็ง1แล้วแถมมีเชนที่คอยฮีลอีกอันนี้คือแทบจะไม่ตายเลยเนี่ยอาจจะเป็นแผนที่เราเห็นกันมาวันที่แล้วอย่างเงี้ยที่จะมี1คอที่1คออมตะที่เหลือรอซ้อนหลังอย่างเงี้ยทำให้เขาไม่ตายรวมถึงดักเซียที่เซิร์กได้อีกนะครับความน่ากลัวเลยนะเซิร์กใช่ครับโทวอลอดเนี่ยเอาจริงผมตัดอินวอเกอร์ไปนะผมสนใจเรื่องเขาหยิบออร์เคิลมาแล้วเขาหยิบโชว์สวนมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ออร์เคิลมันสามารถสกิลใส่โทวอลอดให้ตีได้ใช่ผมก็เลยคิดว่าทีมเอร้อยอ่ะน่าจะมีแผนที่แบบจงใจที่จะปล่อยออกมาหรือไม่ก็คิดว่าตอนแรกเป็นดิสรัป5เขาเลยหยิบโทวอลอดมาเลยใช่แล้วพอเขาหยิบออร์เคิลมาเนี่ยเขายังหยิบโทวอลอดสวนแปลว่าเขาต้องมีแผนที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับผมถ้าแยกเล่นดีๆผมว่าคอกเวิร์กจะไปป่วนดิสรัปเตอร์กับออร์เคิลแบบไม่ให้เล่นเลยในตอนทีมไฟนะครับคือจะเข้าหลังอย่างเดียวไม่มีการเข้าหน้าถ้าสังเกตดีๆทีมฟอร์ดิมเนี่ยเหมือนดัมเมจะพอมีจากไทนี่ในทีมไฟนะแต่พอเข้าจริงๆเนี่ยพอมันเป็นเชนไม่พอใช่มันไม่พอเหมือนเขาลาดพิกของเขาต้องเป็นตัวที่มาเติมดัมเมจได้ในช่วงกลางเกมหรือไม่ก็เป็นตัวที่เข้าไปล้วงกับไทนี่เพื่อฆ่าเชนครับผมทีมมาดอยผมมองว่ามันเป็นตัวคีย์ได้ทั้งนั้นเลยนะคือประมาณแบบว่าไม่ตกภาระไปที่คนใดคนหนึ่งสามารถช่วยกันเล่นได้แล้วก็สามารถมีจังหวะที่พลาดได้เหมือนกันแล้วก็มีฮิลคอยประคองมีอาจจะมีการเด่นกรีฟด้วยน่าจะดูดีทีเดียวนะคือเมื่อวานแบบผมไม่ชอบฮีโร่ของอร้อยทั้ง2เกมเลยแต่ว่าวันนี้ผมกลายเป็นว่าในคู่นี้ผมชอบฮีโร่ของอร้อยกว่าแต่ว่าอย่างที่เรามองแหละถ้าเราโยกไทนี่เป็นคอก็ดาเมจพอครับแต่ว่าถ้าแบบถ้าเป็น3ผมไม่พอเอาจริงผมชอบการถ้าเกิดเขาหยิบควีนมาพิกเนี่ยผมว่าดูดีนะคือถ้าเขาหยิบควีนมามันสามารถยกเล่นกับไทนี่ได้แล้วผมว่าดาเมจช่วงกลางเกมมันพออย่างนี้ไทนี่ต้องอยู่ไหนอ่ะต้องอยู่เป็นออฟหรอไม่3ก็2ผมอยากให้2เพราะว่า2ดูจะมีอะไรมากกว่าผมมองว่าถ้าเลยแบบ25นาทีไปเนี่ยคือไทนี่เนี่ยดาเมจไม่พอเห็นเลยควีนมาจริงฮะ
ป๊ะเลยเหมือนเขาต้องการตัวที่มาเพิ่มดาเมจจากโซนิกเวฟแล้วก็ควีนมาเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้กลัวคอกเวิร์กด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปหยิบตัวอื่นมาอย่างเงี้ยคอกเวิร์กกลายเป็นว่าดูจะก๊อตไปหน่อยเกมนี้ครับใช่เขาเลยหยิบควีนมาก็เลยสลับกับไทนี่ได้ด้วยผมว่าเป็นชอยที่ดีสำหรับฟอร์ดีมครับผมเกมนี้ที่ผมมองนี่ตัวสุดท้ายผมอยากได้บอลสปิริตอะไรเงี้ยเข้าไปล้วงเพิ่มกับทางฝั่งคอกเวิร์กให้แนวหลังเนี่ยที่เซตอัพที่จะรอเซตอัพเนี่ยแตกไปเลยประมาณเบอร์อะไรเงี้ยนะตัวอะไรที่แบบนุกเร็วๆที่ทำให้ออราเคิลตายไวๆหรือว่าอะไรแบบเนี้ยครับเขายังไม่มีอ่ะจริงๆต้องมีตัวพวกนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตามมุมมองที่ผมมองอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าก็ดีนะวอลสปิริตมันก็ได้ใช่ผมว่าถ้าให้เลือกจริงๆเกมเนี้ยวอลสปิริตมันดูไม่แย่ครับแต่ปัญหาต่อมาคือถ้าวอลสปิริตเกมเนี้ยโดนจับก่อนอ่ะมันจะกลายเป็นว่าหนักเพราะว่าอย่าลืมว่าฝั่งหนึ่งเป็นไทนี่คู่ดิสรัปเตอร์ถ้าเกิดว่าไทนี่มีบิงเนี่ยเขาสามารถเข้าไปทอสอัลเบรนแล้วก็ดิสรัปอันติได้เลยครับผมอีกตัวหนึ่งที่เลือกน่าจะได้อยู่ผมว่ากังก้าก็พอไหวแต่ว่าจริงกังก้าน่าจะพอไหวครับเพราะว่ากังก้าเนี่ยเป็นตัวหน่วงดาเมจได้ดีเลยแหละและทำให้ทีมไฟท์ของทีมเนี้ยโคตรแข็งไปอีกเพราะว่ามีทั้งออร่าฮิลมีทั้งความเป็นอมตะของโนวาลอตอนอันติเนี่ยครับคือถ้าครอบมาปั๊บเรือลงตรงไหนก็ได้แบบใกล้ๆกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะไม่ตายในคูโนสแน่นอนอะไรเงี้ยครับผมชอบดับกุงก้าตรงที่มันสามารถเบรกดาเมจได้จริงๆแหละแล้วพอมันเป็นโคโนวอยแล้วกุงก้าเก็บเรือไว้ได้ดีนะผมว่าน่าทำให้ทีมไฟต์ของทีมเมลดอยเนี่ยดูสตรองขึ้นมาครับผมว่าตอบโจทย์ทีเดียวนะเจอกับควีนหรือว่าเจอกับไทนี่ก็โอเคหมดสำหรับเรื่องเลนโอเคคิดว่าเกมนี้จะออกมาภาพไหนนะคิดว่าทีมไหนประสิทธิดีกว่าเท่าที่ฟังเหมือนจะเป็นแอนดรอยหรือเปล่าผมว่าสูสีนะสุดท้ายแล้วว่าเกมดับแบบนี้เกมที่ไม่ตกรอบไม่ได้แล้วแพ้ไม่ได้แล้วเนี่ยผมยังมองว่าเป็นเกมที่50-50อยู่ที่จังหวะเกมมากกว่าครับเพราะว่าที่ผมพูดมาเนี่ยสิ่งที่แพ้หลักๆคือสปิริตเวสเซลของควีนออฟเพนที่จะมาเนี่ยเกมนี้แหละเดี๋ยวจะทำเกมได้ดีเลยแล้วเดี๋ยวคอยดูครับว่าจะได้ดูเกมว่าจะสู้ได้หรือไม่ของฟอร์ดดีมก็คือตอนไฮนี่ในช่วง10นาทีแรก15นาทีแรกนี่แหละครับผมนะครับถ้าหลังจากนั้นถ้าเขาทำอะไรไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยผมว่าดอยสำหรับผมผมว่าดาร์ฟดีกว่านะแต่ว่าอินเกมจะเป็นยังไงก็ต้องดูกันอีกทีก็คือให้ Android นิดนึง 60% ภาษีการดาร์ฟน่าจะดีกว่าสัก 5% ประมาณนี้ครับผมพูดตรงๆก็คือ Android มีภาพแหละมีภาพแต่ว่าตอนนี้เรามองภาพของ For The Dream ไม่ค่อยนะคือดาร์ฟผ่านแล้วเดี๋ยวไปดูอินเกมต่อว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับผมโอเคและนี่ก็คือดราฟของเกมนี้นะก่อนที่เราจะไปดูอินเกมกันนะเราจะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะเดี๋ยวเราไปรับชมเกมนี้กันกับนักพากย์ของเราทั้ง2ท่านนะไลฟ์ฟูรี่และแทนนี่ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับผมสวัสดีครับอยู่พวกเรานะครับเหล่าแคสเตอร์ที่รับหน้าที่ในคู่วันนี้นะครับสำหรับคู่แรกนะอยู่กับผมไลฟ์ฟิวรี่ครับผมแทนนี่ครับ
ครับเราอยู่กันกับสายล่างนะของรอบ Close Qualify ใน ESL One Thailand 2020โซนเอเชียนะครับก็นี่คือสายล่างฉะนั้นถ้าแพ้ตกรอบทันทีนะครับจะอดไปทันทีเพราะตอนนี้ก็คือ Playoff 4ทีมคัดเหลือ2ทีม2ทีมที่ได้สล็อตไปในรอบภูมิภาคนะครับก็เกมมีปัญหาเดี๋ยวรอแก้ไขสักครู่นึงโอเคครับคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่าง Android กับFor The Dream นะครับครับเมื่อวานเราก็เห็นฟอร์มของ For The Dream แล้วคุณเลฟูลี่มีความเห็นว่าไงครับด้วยความว่าเป็นทีมจีนนะทีมจีนคราวนี้มันมีมาตรฐานอยู่อย่างหนึ่งคือแม้ว่าเราอาจจะไม่รู้จักพวกเขามาก่อนแต่พอขึ้นชื่อว่าทีมจีนปุ๊บเนี่ยมันจะมีสิ่งนึงที่ผมเรียกว่ามาตรฐานโต๊ะจีนก็คือความเป็นทีมความเป๊ะที่เวลาเล่นพวกทีมไฟท์อ่ะมันจะออกมาแบบค่อนข้างดีกว่าทีมโซนอื่นๆมันมีความเป็นระเบียบรัดกุมมากกว่าคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้เรานั่งดูดราฟกันเราก็คิดว่าเราควรจะให้ใครดีสำหรับคู่นี้ระหว่างตัวของ Android กับ For The Dream จริงๆแล้ว Android เป็นทีมหนึ่งที่ท็อปของโซน C ช่วงหนึ่งเลยนะแต่ว่าแครี่เขาเพิ่งเปลี่ยนพอเพิ่งออกจากทีมไปในส่วนของตัวนัสมิแล้วก็ตอนนี้ได้สแตนด์อินมาเล่นแทนแต่ก็จุดเด่นของแอร์รอยมันไม่ใช่ฝีมือของใครคนใดคนหนึ่งผมมองว่าเป็นทีมเวิร์คของทีมแล้วเปลี่ยนผู้เล่นด้วยมันเลยทำให้อาจจะทีมอาจจะเป๋ไปนิดนึงใช่จริงๆแล้วช่วงหลังๆมาเขาค่อนข้างกลางๆแล้วล่ะมันไม่ได้เด่นเท่ากับตัวนีออนที่ขึ้นมาใหม่แล้วแบบมีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนใครโอ้แต่นีออนนี่ถือว่าแบบได้คนนึงมานี่คือแบบทีมนี่แบบยกระดับเยอะมากเลยครับของคนชื่อสเกมครับครับตัวไอรอยผมให้ว่าเขาเด่นในลักษณะทีมเวิร์กนะแล้วพอตอนนี้มันเหมือนกับว่าเคมีมันยังต้องจูนกันใหม่เลยค่อนข้างวัดยากว่าคู่นี้เราควรจะให้ใครดีส่วนตัวช่วงนี้ผมชอบดาร์กเซียเป็นพิเศษเพราะว่ารู้สึกว่ามันง่ายและส่งพลังแต่หลายทีมที่งัดดาร์กเซียออกมาเล่นแล้วใช้งานได้ไม่คุ้มค่ามันก็มีเมื่อวานนี้เราได้เห็นดาร์กเซียนะในคู่แรกของวันแต่ก็น่าเสียดายเพราะเป็นดาร์กเซียซับ5เลยแบบไม่ได้เห็นคอมโบอะไรเท่าไหร่เกมนี้เป็นดาร์กเซียคล็อกเวิร์กอ่ะเป็นคู่ที่แบบง่ายๆเลยส่งพลังไทยเป็นบ้านมันเป็นคู่ที่ค่อนข้างโกงมากนะครับสำหรับแผ่นนี้ที่สามารถกดเลนแครี่ได้แล้วก็แบบสามารถได้ป้อมได้เลยถ้าเกิดแบบคลิปดันเข้าป้อมครับครับผมในส่วนของคู่นี้เนี่ยเราดูดราฟกันไม่มีใครสนใจเทอร์เบลดเลยนะแต่ว่ามาใช้บริการเป็นทรอลอดแทนแล้วก็ได้เห็นฮีโร่ของแอดรอยต้องบอกว่าไม่ได้เห็นแบบฮีโร่พวกนี้มาสักพักแล้วพวกเชนทรอลอดตอนนี้ก็แบบมาแค่ตามสถานการณ์เฉยเพราะเป็นฮีโร่ที่เด่นเลนแต่ว่าความพีคของมันเมื่อเทียบกับตัวท็อปเมตาก็ไม่ได้พีคเท่าแล้วคราวนี้เราก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือครับโซนนี้เท่าที่เราดูมาดูสนใจเซเว่นกันเป็นพิเศษก็คือใช้ทั้งเซเว่นแล้วก็ทั้งแบนเซเว่นซึ่งเมื่อกี้เราก็คุยกันนะว่าไอตัวเซปเตอร์เซเว่นเนี่ยมันแบบพีคมากๆเลยคือเซเว่นเป็นฮีโร่ที่เวลาคุณฟังแพนอลพูดหรือฟังเราพูดก็จะบอกมันเป็นฮีโร่ที่มีเงื่อนไขนะต้องใช้ของนี่นู่นแต่ทุกอย่างจะเคลียร์ไปหมดเลยเมื่อมันได้เซปเตอร์มาคือถึงแม้ว่าแบบของน้อยหรืออะไรพวกเนี้ยแบบแค่แบบรอเซปเตอร์แล้วก็แบบรอเลเวลอีกนิดนึงสัก15หรือ20เนี่ยก็คือแบบโหดมากนะครับมันไม่ใช่แค่เถื่อนอย่างเดียวแต่มันพุ่งไปพุ่งมาในทีมไฟด้วยมันทำให้แบบอาเจ็ดวิตรงนั้นอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปตรงนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ถึกธรรมชาติแล้วคุณต้องไปตามจัดการมันรู้สึกว่านี่คือความน่ารำคาญของมันมากๆเลยในช่วงนี้แล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์สแต็กป่าแล้วก็ฟาร์มได้ค่อนข้างไหวครับครับต่อจริงๆแล้วปกติคือเราจะไม่ค่อยเห็นใครสนใจเซเว่นมากขนาดนั้นถ้าไม่มีดักเซียนะแต่ในโซนนี้กับกลายเป็นว่าเขาแบบสนใจเซเว่นกันไม่ว่าจะมีดักเซียหรือไม่มีก็ตามมันก็ค่อนข้างโอเคนะคือถึงแม้ว่าจะไม่มีดักเซียที่เซิร์ฟมาให้แบบมูเมนต์สปีดนิดนึงใช่ครับคือใช้คาถาฟ้าแทนแล้วก็ปิดจุดอ่อนของตัวเองด้วยโอเคครับแต่ได้ยินมาจากทางทีมงานนะครับว่าเดี๋ยวเราต้องพักส่งเบรกกันสักครู่เพื่อให้เขาแก้ไขปัญหาให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับIs it such a ghostly revelation?
fucked up all my chances. And we ain't sleeping on the floor again. We never sleeping on the floor again. For the ones who didn't make it out, for the ones that didn't see the life, for the ones that never cared, never gave a thought, found no happiness in that brand new car or the house you bought. I see you talking about the love you lost, and it was gone like way before you ever thought it was. Yeah, I took my time, no quick ones, quick run, quick gas to get back there. Hot roads, I didn't think I'd come back fierce, cause I was running roads so many nations. Even when it's so sweet, I end up seeing red. This is such a ghostly revelation. I may have fucked up all my chances. It's easy, it's hard to preach, cause I've been burning trees and watching fall. If we cannot breathe out, we go forward. Sure, I was searching for cure, fishing a little wildlife. And when I'm low on fuel, I'll still be running till my back broke. Halfway lost hope and I'll check it. Hard roads, I didn't think I'd come back fast, cause I was running roads so many nations. กลับมาพบกับพวกเรา2คนอีกครั้งนึงครับก็ระหว่างรอเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะได้เข้าไปดูในเกมละตอนนี้ยังมีอะไรอยากจะพูดดีไหมครับก็พูดถึงดับก่อนดีกว่าก็คืออาส่วนตัวผมก็ชอบ Android ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันเป็นดักเซียแล้วก็คอกเวิร์กแต่จะเป็นทูบอลลอดที่ผมดูแล้วเนี่ยคือเลนบนมันเจอไทนี่กับ Disruptor ครับคือผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างได้เปรียบมากนะแล้วก็มีคุงก้ามาเสริมในเรื่องจุดของการจับแล้วก็ยืนเลนที่แข่งกับทีมไฟด้วยครับครับคราวนี้เนี่ยตอนแรกที่เรานั่งดูดับกันเราก็แบบว่าเอ้ยไทนี่ตำแหน่งอะไรไทนี่ออฟเลนเหรอไทนี่ออฟเลนเนี่ยคือตอนนี้เรียกได้ว่าไม่ใช่ช้อยส์ทางเลือกที่สูงที่สุดของไทนี่เลยไม่เป็นไทนี่มิดกับไทนี่ซับ4ในขณะที่ Tiny Offlane เนี่ยจะนึกถึงก็จะมีอีโฮมของจีนที่เล่นเขาเล่นโดยเฟดเบียนเขาถนัด Tiny Offlane อยู่แล้วตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะเขาจะเล่นแผนเลยแปลกๆหรือเปล่าแบบว่า Disruptor Offlane Max ตัว Thunder Strike Rush Wave Discord อะไรอย่างนี้แล้วเล่นแบบเล่นโถมเพราะว่าช่วงนี้เทรนด์ Wave Discord มันมาขนาด Tiny Sub 4อย่างตัวของคริสเล่นในแข่งก็ใช้ Wave Discord ด้วยเพราะว่าถ้า Wave Discord มาเนี่ยเกมนี้ของทางฝั่ง FTD เนี่ยเขาจะมีไทนี่เขาจะมี Disruptor เขาจะมี Oracle ที่พีคมากดาเมจเล่นต้นเกมแล้วมี Queen of Pain อีกใช่ครับคือผมว่าเกมนี้ถ้าตอนแรกเนี่ยคือคิดว่าแบบ Disruptor เป็นออฟเลนได้เลยนะโอเคครับเข้าสู่เกมที่1นะใน Best of 3ครับในสายล่างรอบเพลย์ออฟครับทีมที่แพ้ต้องตกรอบนะทีมนี้เมื่อวานเราก็เห็นฟอร์มการเล่นแล้วครับว่า For The Dream เนี่ยก็ดูแล้วแบบการเล่นนี่คือแบบมาตรฐานเลยนะอาจจะสูงกว่ามาตรฐานเลยด้วยแต่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เจอดราฟพิเศษของ Neon เข้าไปในเกมที่3นะเลยเป๋ๆไปหน่อยนะครับทางด้านของ FTD อยู่ Radiant นะแล้วก็ Android อยู่ The Giant นะครับมี MCY มา Stand In แทน Carry ที่หายไปของ Android นะ
รู้สึกว่าได้ยินมาทางแคลรี่ของเนี่ยโชวอลอดของ Android เนี่ยเขาอยู่ทีม RR มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดโอเคครับก็เป็นโชวอลอดกับเชนครับอยู่เลนบนแล้วก็เป็นดิสรัปเตอร์กับไทนี่โอเคเป็นเลนที่ดูจะแบบน่าจะผ่านเลนได้แบบไม่ยากนะเพราะว่าแบบเชนรีเจนเลือดแล้วก็ตัวโทรมันแบบเต็ดเลนเฟสอยู่แล้วที่ต้องสู้กันก็คือต้องระวังไอ้คอมโบไทนี่ระเบิดเลือดในเลนนี่แหละเพราะคอมโบไทนี่มันเบิร์สเลือดค่อนข้างหนักนะแล้วก็มีดิสรัปเตอร์อีกนะสกิล1ค่อนข้างแรงแล้วถ้าเกิดว่าอัปปานำเยอะๆเนี่ยดิสรัปเตอร์เขาคีย์เรียบร้อยนะคือแบบเตรียมตัวสแปมแมงโก้เพื่อระเบิดเลนเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าพลังสแปมสกิลในท็อปเลนกับพลังรีเจนของเชนฝั่งไหนจะแบบผ่านเลนได้ดีกว่ากันเลนกลางเป็นควีนอเพนเจอกุงก้าครับเลเวล1อัพมาเป็นสกรีมนะเดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยอัพมีดเลเวล1กันแล้วเพราะมีดเลเวล1มันค่อนข้างจะจับต้องไม่ได้เมื่อเทียบกับตอนมีดเลเวล2เลยฟิลลิ่งคล้ายๆไวเปอร์ดาเมจมันดรอปลงนิดนึงเลยครับคือกว่ามันจะพีคต้องเลเวล2อ่ะตอนนี้คือถ้าอัพสกรีมมาเลเวล1คุณเก็บเลนคีปได้ดีกว่าคุณจะไม่พลาดคีปในเวฟแรกแบบง่ายๆด้วยดิสรัปเตอร์มาเซนทรีก่อนนะครับเพื่อเช็คทางด้านของอ๋อไม่ใช่เช็คต้องบอกว่าบล็อกแคมป์เชนบล็อกแคมป์แล้วก็การดึงกรีฟด้วยครับเชนนะมาเป็น DY Favor นะบวกกับ Ring of Regen ครับมาเทรดล้วนน่าจะขึ้นเฮดเรสอยู่แล้วปกติทำเมคานิซึมดราฟของ Android เดี๋ยวต้องดูว่าตัวโทรลอดเล่นบิวไฟหรือบิวฟาร์มนะแต่คือขึ้นชื่อด้วยแบบเป็นโทรลอดแล้วก็เจอสายมิลีเนี่ยคือมันค่อนข้างเสียเปรียบนิดนึงครับไทนี่เชนก็เป็น2เฟรนลี่ไฟครับเพิ่มดาเมจต้นเกมมาในการต่อแล้วก็มีอัตราการรีเจนที่สูงด้วยตอนนี้คือดิสรัปเตอร์เขาไม่มีแมงโก้ใช่ครับอ๋อมีอยู่มานาค่อนข้างน้อยครับทอสต่อไปนะครับเมื่อกี้ทอสเก็บเรนครีปด้วยนะพลังในการเก็บครีปของไทนี่เมื่อเทียบกับโทรแล้วโทรมันแบบดีกว่ามันแบบมีสกิลเก็บครีป2สกิลในขณะที่ไทนี่นั้นจ่ายมานาหนักเลนล่างเป็นเฟลเลสวอยคู่กับโอราเคิลนะเลนนี้คือพลังรีเจนสูงมากเลยโอราเคิลเคาน์เตอร์ดาร์คเซียเต็มๆด้วยก็คือคุณไรไอออนเชลมาเมื่อไหร่เขาสามารถโยนฟอร์จูเนนไปล้ำทันทีคือเลยทำให้รู้สึกว่าเฟลเลสวอยจะแบบผ่านเลนนี้สบายๆนะเพราะดาร์คเซียทำได้แค่ต่อยคลิปเท่านั้น มันกดดันเฟลเลสวอยไม่ได้ครับเฟลเลสวอยคือมีโดดฟื้นเลือดของตัวเองอยู่แล้วและยังจะแบบไอออนเชลไม่สามารถใช้ได้ในเลนนี้อีกโอราเคิลก็ฮิวได้อีกต้องแบบพึ่งคอกเวิร์กนิดนึงครับหรือว่าอาศัยแบบตอนที่ใส่ออนเชลใส่คอกเวิร์กแล้วก็รอโดนสกิลทีนึงแล้วค่อยใส่เพิ่มเข้าไปครับควินอเพนซื้อ Ring of Protection มาเลยนะเพื่อจะมาฐานดาเมจกายภาพนะควินอเพนก็เจอกับคุงก้าค่อนข้างหนักครับโดนตอดจากสแปชค่อนข้างเยอะเอาจริงแล้วแมตช์อัพนี้แทนนี่อธิบายว่าคิดว่าไงครับสำหรับตัวของคุงก้ากับควินอเพนคือผมรู้สึกว่าคุงก้ามันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างถึกระดับหนึ่งนะแล้วก็ควีนอเพนเนี่ยมันสแปมสกิลนิดนึงคือมันก็มานานหมดแล้วครับคืออย่างคุงก้าเนี่ยไอสกิลสแปซมันสามารถสแปซได้เรื่อยทำให้แบบควีนอเพนมันเสียเงินซื้อของรีเจนค่อนข้างเยอะครับคุงก้าจะได้เปรียบกว่านิดนึงนะแล้วควีนเขาจะแบบเก็บเงินซื้อบอทโทนะเขาเลยแบบไม่ยอมซื้อพวกปืนเลือดเท่าไหร่ตอนนี้เลยต้องเล่นเลนแบบอันตรายไปเพราะว่าเลือดจะหมดละเดี๋ยว30วินาที Power Rune มาครับเลนกลางปูมี่อ้อมมาด้านหลังมาตัดครีปนะยืนเลนแบบซึ้งๆหน้านี่สู้ค่อนข้างยากครับทางดาร์คเซียแต่ยังดีนะว่าเบสดาเมจดาร์คเซียก็ไม่ได้แย่นะครับสามารถต่อยครีปเก็บครีปไปได้เยอะอยู่เหมือนกันสกอร์ครีปไม่แย่เลยเหมือนจะพยายามใส่ออนเชลให้โอราเคิลใช้สกิลนะครับแต่ช่วงหลังมาโอราเคิลเริ่มจะไม่ล้างแล้วนะโอราเคิลคือแบบถ้าไม่มากับฮีโร่คือไม่ล้างเลยเอาวาราทอสตอดไปครับ1ชุดโอ้มีทันเดอร์สไตรป์แปะหัวด้วยกดฟลีไฟเด้งเลือดมาก่อนดิสรัปเตอร์ก็ยังไม่ขึ้นเลเวล3อ่ะนะเท่าที่ดูผมไม่งั้นดาเมจน่าจะแรงกว่านี้เอาขึ้นแล้วครับเลเวล3แล้วก็กดฮีลิ่งซัมมาครับเชนขอรุนเป็นดับเบิลดาเมจนะเป็นคล็อกเวิร์คครับเก็บใส่ขวดไปฮะอันนี้ขวดไม่แน่ใจว่าของคล็อกเวิร์คหรือเปล่าครับหรือว่าของตัวอะไรเอ่ยคิดว่าน่าเป็นขวดดาร์คเซียนะต่ออย่างเลเวล2ครับโอราเคิลไม่งั้นระเบิดหัวแตกละด้วย purify ก็มาตัด power rune เลนกลางกลับไปทางด้านของคุงก้านั้นสบายๆนะคือแบบเทรดสู้กับควีนอเพนเป็นควีนอเพนที่ต้องจ่ายของฟื้นเลือดสู้กับคุงก้าคุงก้าแบบ
ยูเลนผ่านสบายกว่าโอ้แล้วตีเคเรียตัดไปครับแต่ด้านของ CML ก็เอาเซนทรีมาแก้แล้วเหมือนกันนะเพื่อจะได้มีครีปเล็กไว้จับนะครับสำหรับเชนไม่งั้นคือเขาก็ทำได้แค่ให้รีเจนออร่าเฉยๆนะโอ้โหแล้วครีปตัวนี้ค่อนข้างดีมากครับสำหรับต้นเกมเป็นตีแล้วก็โดนสโลว์ด้วยครับค่อนข้างเยอะเลยบาวตี้รูนมานะตอนนี้ก็ถอยกันไปเก็บบาวตี้รูนกันก่อนโทรลอดก็ได้2เวท8แล้วส่วนเชนส่งครีปมาป่วนดิสรัปเตอร์ครับแต่ว่าปิดคิวดิสรัปเตอร์ไม่ได้นะเลนกลางมีไฟเหมือนได้ยินเสียงเรือมาคอมโบเรือบวกกับทอร์เรนต์ครับควินาเพนโดนไทมิงเกอร์ปิดคิวไปเฟิร์สบัตโดยแม็กครับคือกุ้งก้าวทำมาตลอดเวลาในเลนคือมันดีมาตลอดนะพอมันมีคีย์เลเวลมาทำคอมโบก็ปิดคิวได้เลยโซโล่คิวครับคือเหมือนกับว่าควินาเพนเนี่ยเขาโฟกัสที่จะออกขวดเกินไปครับทำให้ไม่มีตัวเลื่อนแล้วก็โดนกดเลนเรื่อยๆแล้วก็ดีนายอีกทำให้คุ้งกล้าเลเวล6ก่อนด้วยครับครับเพราะเลือดมันน้อยเขาไม่กล้าเข้าเลนนะเมื่อเล่นแบบระมัดระวังมากขึ้นอ่ะไม่สามารถเดินมาชนในเลนตรงๆได้ไม่เหมือนแม็กที่แบบว่าสเตนฮีโร่อยู่แล้วฝึกธรรมชาติแถมมี2เบรเซอร์ตอนนี้เข้ามาเทรดครับผมควินาเพนปามีดสวนหน้ากุ้งกล้าไป1ทีกุ้งกล้าจับ X มาร์คไว้แล้วมี TP มาช่วยจากซัพพอร์ตนะแต่ว่าเทรดชุดเดียวครับผมควีนก็แทบจะตายแล้วโอ้โหหนักจริงครับโอ้โหโดนไทมิงเกอร์ระเบิดไปอีกโอราเคิลกับดิสเตอร์เข้ามาช่วยเลนกลางครับแม็กตอนนี้เจอ3รุม1โซนิกเวฟเบิร์สคิวไปครับได้ทั้งเคเรียและได้ทั้งคนด้วยต้องใช้3คนในการฆ่าคุงก้าครับเพราะว่าเลือดต้นเกมนี่ถือว่าเยอะมากจริงๆแต่พอซัพพอร์ตเทไปเลนกลางหมดอย่างเงี้ยก็จะทำให้เลนซ้ายกับขวาของ FTD อ่อนลงทันทีนะแล้วโอราเคิลครับไปตายด้วยครับมีเทรดกันนอกเลนนะซึ่งเขาไม่ได้จับกล้องไปครับเป็นคลอเวอร์เข้าไปช่วยเลนกลางบูมี่จัดการทางด้าน Oracle แล้วก็ Disruptor ไปได้ด้วยแปลกๆแค่ช็อตนี้กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทางดักเซียมีพื้นที่ในการฟาร์มเลยครับไม่โดนกดเรื่องไอออนเชลด้วยคีบรถเวฟแรกก็มาครับแล้วก็ดันบ้านทันทีกลายเป็นโรเทชันของ Android ดีกว่านะเพราะว่าซัพพอร์ต2คน FTD เข้ามาเล่นเลนกลางเลนซ้ายกับขวาก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปเสร็จปุ๊บซัพพอร์ตแอดรอยก็เข้ามาเสริมตรงกลางเลยเพราะเลี้ยงรถถังไว้ได้อยู่เชนก็มาด้วยนะครับมีออร่ารีเจนเลเวล2เดี๋ยวซื้อเป็นดรัมนะปกติสารวัตรน่าจะให้ดาร์คเซียออกเป็นเมคานิซึมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเชนมาเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่ออกเมคานิซึมค่อนข้างไวมากประมาณ10นาทีคือได้แหละครับแล้วก็ส่วนดาร์คเซียเนี่ยเกมนี้ผมว่าถ้าเขาได้ไปไวเนี่ยเขาจะปิดจุดอ่อนเรื่องการเกมครับที่For the Dream เนี่ยเขาโหดมากเรื่อง Magic Damage ด้วยของกลางเกมอะครับครับแต่แบบเขาเรียกอะไรโอ้โหโดนแบชแต่ดับบูมี่ Purify อีกเหลืออีก11เกือบตายครับมีเซิร์ฟพาออกนะแต่ว่าตอนนี้แอดรอยขึ้นนำไป 2,000 โกลแล้วมี Stack Ancient ด้วยเรือมางาบวินาเพนโดนสตันตามต่อด้วยไทบิงเกอร์1ทีไม่ทันครับผมเจอโดนมาโครโนครอบ2สะบัดมีดมาเติมดาเมจแล้วเสียแม็กไปครับที่เลนกลางฟอร์จูเนนจับ CML ต่อนะเฟลส์บอยไม่มีโดดครับตรงนี้มีกลิมฟา CML กลับมาให้ทางด้านเฟลส์บอยเคาะและทอสเติมดาเมจไปควีนเพนได้ไปอีก1คิวครับเป็น2คิวที่เลนกลางนะของ FTD แต่ผมไม่แน่ใจแล้วว่าโรเทตเนี่ยโรเทตมาเลนกลางเกือบทั้งหมดเนี่ยโทวอลลอดก็ฟรีดักเซียก็ฟรีแล้วคือโดนต่อเลือกป้อมค่อนข้างเยอะครับแล้วคือทางฟอร์ดดีมเนี่ยเขาเอาฮีโร่เสร็จก็ไม่ได้ดันป้อมต่อนะกลายเป็นว่าเลนกลางมันมี impact มากเกินไปนะเหมือนทำสเปซไปในตัวทำให้ซ้ายกับขวาของ Android ดีเลยในขณะที่ไทนี่ตอนนี้คือยังไงก็แพ้เลนโทรอยู่แล้วตามคุณภาพฮีโร่จะมีดีแค่ว่ามีเลเวลแล้วไปทำคอมโบฆ่าคนนะก็ต้องเลือกแบบออกรัชบิงไปเลยเฮ้ยควีนเพนครับเห็นเลือดลดนะไฟเลนกลางอีกแล้วเลนกลางมีไฟอีกแล้วตอนนี้แล้วกลายเป็นแม็กสามารถเรียกเท้าศัตรูมาที่เลนกลางได้เรื่อยๆซัพพอร์ต2คนก็ได้แต่วนเวียนอยู่เดือกับเลนกลางคือตอนนี้คุยโนเพลงค่อนข้างหนักมากครับโดนแบบคอมโบสกิลเดียวนี่คือแบบเกือบจะหมดหลอดแล้วนะแล้วคุยโนเพลงเนี่ยเขาเคลียร์เทพมาเป็นแวสโซ่ด้วยนะเป้าหมายคือมาเบิร์นเลือดฝั่งตรงข้ามตัดฮิลตัดรีเจนซึ่งมันเป็นของโทรกับตัวเชนแต่ว่าพอคราวนี้เขาไปทำแวสโซ่ถ้าเขาฆ่าไม่ได้แวสโซ่นี่ทำร้ายเขามากๆเลยแล้วแวสโซ่ไม่ใช่แบบไอเทมที่แบบบูสต์พลังควีนเนี่ยแต่มันคือมาเพื่อเคาน์เตอร์ศัตรูมันเหมือนไปเล่นตามเกมของแอดรอยละกลิมส์กลับมาครับโทรลอดไม่ได้อัพแพทเทิร์นทรานส์มานะไม่รู้เก็บพอยต์ไว้หรือเปล่าเจอทอสไปครับสกรีมอีก1ที MCY พยายามจะเดินเคาะสู้กับดิสรัปเตอร์ตรงๆเลยและแพทเทิร์นทรานส์แบบเซอร์ไพรส์ครับผมบูมี่ออกมาข้างด้านหลังจับทางด้านของดิสรัปเตอร์ไปได้แล้วจับ
ทางด้านไทนี่เข้ากรงปั่นปัดปั่นขวานไปดับเบิลคิวครับผมโทรหลอดหันไปตีสู้กับเฟลส์บอยแล้วปั่นขวานติดตาบอดครับผมเฟลส์บอยเลยจ่ายดาเมจต้องใช้เวลานานมากขึ้นเบนซอยเข้ามาวางวอลและจับถูสบู่มีเซิร์กอีกหนึ่งทีไหมเบนซอยครับปิดคิวเฟลส์บอยไม่ได้ครับน่าเสียดายเป็น2เทรด2แล้วถ้าขาดเฟลส์บอยได้ด้วยจะยิ่งดีเลยครับช็อตนี้คือตะกี้ต้องบอกเลยว่าโทรหลอดเนี่ยเกือบจะสวนเฟลส์บอยได้แล้วนะครับอีกนิดเดียวเองไปฮีโร่ตีประชิดนะนี่แหละที่ทางด้านของโทรหลอดชอบนะตัวของเฟลส์วอยขึ้นเป็นแมดเนสครับเกมนี้ต้องการจะเล่นไวนะไม่ได้เล่นฟาร์มสู้โทรหลอดส่วนแม็กครับผมบอกว่าเอ้ยสเปซฟรีที่เลนล่างครับเลนล่างฟรีเลยนะแม็กลงมาเอาเซฟเลนทาวเวอร์แบบชิวๆตอนนี้สแตทอย่างหนาคิดดูแล้วกันว่า10นาทีเลือดประมาณเกือบ 2,000 นะครับโอ้โหแล้วคือมีออกไปให้กับทีมนี่คือกลายเป็นว่าแอร์รอยเนี่ยกำลังจะออกแบบทัวร์เฉลี่ยกันนะช่วยกันออกคุงก้าก็จะได้เป็นเฮเวนเทเบิร์กแล้วนะครับแล้วก็ดักเซียเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้ได้เมกานิซึมนะเอ็กซ์มาร์กจับทันตันควีนเหมือนเดิมครับและมาต่อเรือคอมโบไม่ว่าจะบลิงค์หนีไปไหนก็โดนดึงกลับมาแล้วฮุกช็อตตะคุบจากบูมี่ครับผมเอาตายครับและบลิงค์มันเพิ่งเป็นต้นเกมไงบลิงค์มันมีแค่เข้ากับออกเท่านั้นคูลดาวน์ไปนานอยู่ครับจัดการควีนทับเพนไปได้อีกตอนนี้ควีนเหลวแหลกและ10นาทีเงิน 3,500ในขณะที่คุงก้าเงิน 5,400 โทรหลอดเงิน 5,000 และโทรหลอด MCY เกมนี้เป็นบิวไฟท์เหมือนกันเพราะขึ้นยาฉะไวครับ ไม่ได้ขึ้นฟูรี่ฉะนั้นถ้าไอเทมออร่าของแอดรอยมันพร้อมอ่ะก็คือมันประกอบร่างกันแล้วมันก็ออได้เลยผมว่าคิดยังไงบ้างกับเชนดำผมต้องถามแทนนี่เลยผู้เชี่ยวชาญฮีโร่ตัวนี้ก็มันจะเป็นบัฟให้กับทีมที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็มีเรื่องรีเจนเชนเนี่ยคือมันเป็นฮีโร่ที่ต้องใช้มานาค่อนข้างเยอะนิดนึงด้วยนะครับเพราะมานาต้นเกมน้อยมาก483ไหนจะมี all heal ที่ใช้มานา250อีกคือแล้วมันต้องการดำตรงที่บวก movement speed คือเชนเนี่ยมันบางทีมันไม่ต้องออกรองเท้าก็ได้ครับใช้เป็นกองแทนแล้วก็สามารถแบบปั๊มให้กับเพื่อนแล้วก็กับคีฟได้ตัวกองแต่ว่าถ้ามี penetrance กับดำนี่ถือว่าคีฟน่าจะเถื่อนอยู่นะจังหวะ all tower หรือว่าโฟกัสฆ่า1คนตอนนี้ FTD ครับมาเรียกทาวเวอร์ท็อปเลนนะเฟลส์บอยต่อเป็นเมลสตรอมทางด้านกอแอดรอยไม่มีใครมาเลยเฟลส์บอยก็แทะต้นไม้ไปครับด้วยขวานต้นไม้เช็คดูว่ามีใครแอบ TP มารอดักซ้อนหรือเปล่าตอนนี้เขามีโครโนเขามีสตาร์ติกสตรอมเขาอยากจะเล่นทีมไฟท์และบูมี่ครับเห็นผ่านออฟเซอร์บอร์ดครับควีนและเพนเจ้าเก่าเจ้าเดิมโดดไปเอาดับเบิลดาเมจรูนครับแต่ว่าจับไม่ทันนะกุงก้าถ้าจับทันนี่ก็คือเตรียมตัวโดนอีกแล้วคุยด้วยเพนตอนนี้ก็เลเวล8ครับภูก้าเลเวล11แล้ว12ที่เงิน 6,000 นี่มันหนักเกินไปมากๆเลยแล้วยิ่งแบบว่าถ้าเล่นแพสซีฟแบบนี้ตัวไทนี่กับควีนจะยิ่งจืดนะผมว่าเนี่ยถ้าเขายังเดินเกมต่อแบบนี้ไม่ได้เรื่อยๆเนี่ยแล้วเวสเซลไม่มีชาร์จผมว่าน่าจะโดนโถมหนักแน่ครับโปอุตส่าห์หยิบไอเทมมาเคาน์เตอร์ศัตรูนะแต่ว่าไม่มีพลังไปงัดนี่ก็คือเหงาอยู่ดีกลายเป็นว่าเหมือนไอเทมซื้อตามศัตรูไปเลยไทนี่ก็ใกล้ได้บิงแล้วครับได้แล้วนะตอนนี้เหลือรอมาส่งส่วนด้านดักเซียก็เป็นเมกนะครับนั่นแหละมันจะกำลังจะประกอบร่างกันแล้วถ้ามีวอลลัตอีกหนึ่งชิ้นจะดีมากเลยเพราะโทรหลอดจะได้โบนัสดาเมจไปด้วยแล้วปาร์ตี้เชนก็ได้โบนัสดาเมจเหมือนกันแต่แล้วเดี๋ยวบูมี่ได้ฟูดส่วนตัวละ FTD กดสโมกครับผมเฟลส์วอยน่าจะมี TP นะถ้าไฟด้านหลังอ๋อกดสโมกมาแล้วสโมกหลุดครับมีคนอยู่ด้านบนนะนี่เขาปิงละเปิดกรงหาก่อนตรงนี้ออฟเซิร์ฟบอร์ดของแอดรอยครับฉะนั้นกลิมส์ใครได้ไหมได้มาเป็นคล็อกเวิร์กครับคล็อกเวิร์กโดนเบิร์ส1ชุดและมีแฮนด์ออฟก็อดพยายามจะยื้อเวลาบูมี่ฮุกช็อตตะคุบแต่ว่าควินเทเพนมันมีดับเบิลดาเมจด้วยบูมี่ตายไปครับทางด้านของ CML วับเป็นซอยเข้ามาในไฟท์วางวอลแต่ว่าโดนวอลแค่ Oracle X Mark จับ1คนและเป็นเฟเลสบอยเฟเลสบอยโดนเรือคอมโบทอร์เรนต์โคโนบวกกับสตาร์ติกสตอร์มแต่ว่ายังไงครับดาเมจปิดใครไม่ได้เลยเพราะเรือเสริมความถึกครับผมกลายเป็นนั่น FTD ที่ยิ่งจ่ายสกิลยิ่งเป๋เองนะช็อตนี้เสียหายแล้วครับคือไม่ว่าจะเป็นไทนี่กับดิสทอร์เตอร์เนี่ยตอนนี้คือดาเมจเริ่มไม่ทันแล้วครับ X Mark จับคอมโบต่อนะครับไทนี่โดดเข้ามาเอาละคอสโมโต้ MCY ไม่ตายแล้วเปิดเป็นทางไปสวนตีสวนเจอทางด้านของดิซามตัดจังหวะไปก่อนตอนนี้ใส่กันตายให้กับทางด้านของเฟเลสวอยถอยออกไปได้ครับแต่ยิ่งไฟ FTD ยิ่งดูจะแย่เรนพยายามจะเข้ามาเบิร์ส MCY แต่ MCY นั้นไม่ตายครับกลายเป็นเรนนั้นเดินมาตายแทนแล้วเฟลส์วอยพยายามจะมาหัวสู้แต่แวร์เอชชวนดาเมจไม่มีดาเมจเลยโดดหนีออกไปก่อนครับทางด้านเซิร์กใส่ให้โทรหลอดและโทรหลอดโดนกลิมส์ออกไปนะมันเหมือนต่อยกำแพงอ่ะคือต้นเกมเนี่ยที่เล่นเสียเปรียบแล้วโอ้ฮุกช็อตตะคุบมาได้ดิสรัปเตอร์ผักดิสรัปเตอร์มาให้ MCY ปั่นขวานแล้วก็รูทตีต่อครับผมปิดคิวทางด้านดิสรัปเตอร์ไปได้บูมี่นั้นโดนมีดปักกลางหลัง
ถอยไม่ทันปิดคิวได้โดยทางด้านของทีม FTD มีบายแบ็กมาจาก Disruptor จะช่วยอะไรด้วยฝั่งตรงนี้คลิปเชนสตันไว้ได้ก่อนครับมีทอร์เรนต์ดักด้านหน้าและกรีมสตันโทรหลอดไปแต่ไม่ได้ช่วยอะไรตรงนี้ใช้ที่เข้ามาเอาวอลันทอส4คนแต่ว่าไม่ล้มอยู่ดีครับผมทางด้านของเรือมาเสริมความถึกอีก1จังหวะแล้วบวกกับ X มาร์คดึงไทนี่กลับมาโทรหลอดยังไปปั่นขวานตีสู้ต่อแม็กไทบิงเกอร์ปิดคิวทันเรนไปได้ต่อที่ดิสรัปเตอร์ปั่นขวานมาแล้วตีติดรูทอะไรมันจะดีขนาดนี้ไหลยาวๆและเฟรนเลสบอยตัวที่3สู้ไม่ได้ครับไทนี่มาคอมโบเอาวอลันทอสแต่ไม่มีใครตายอีกแล้วเป็นซอยดับเบิลคิวและแม็กครับผมไปจบทางด้านของคิวไทนี่ต่อเป็นทางด้านของแม็กคิวลิงสปรีทีมไวฟ์เงินนำ 9,015 นาทีครับโอ้โหคือต้องบอกเลยว่าต้นเกมเนี่ยพวกเขาคือเสียเปรียบเลยครับแล้วคือเลเวลตอนที่ไฟตะกี้เนี่ยมันก็ห่างค่อนข้างเยอะมันเลยทำให้แบบแพ้ที่ไฟด้วยไหนจะจ่ายคูโนแล้วผมรู้สึกว่าทาง For The Dream เนี่ยเขาฝืนที่จะสู้ไฟเกินนะครับไม่มีทั้งโซนิกเวฟแล้วไม่มีทั้งคูโนแล้วมันฝืนเกินครับพวกนี้นี่คือกล้ามเนื้อชั้นดีเองครับผมก่อนหน้านี้คือเขาไม่เลือกที่จะสู้นะเขาเลือกที่จะเล่นพาสซีฟพอเล่นพาสซีฟเสร็จอ้าวดีๆจะมาสู้เพราะว่าศัตรูอยู่หน้าป้อม2พอไปสู้เสร็จปุ๊บคราวนี้เจอต่อเลยเพราะฝั่งตรงข้ามแบบมีทั้งฮิลมีทั้งบัฟเรือเสริมความถึกกลายเป็นเบิร์สคอมโบ FTD ปิดใครไม่ลงเลยนี่ยังไม่ต้องนับตอนที่เขาเวิร์กได้ไปอีกนะครับเชนออกต่อเป็นวลาดนะครับแล้วตอนนี้คืออย่างที่บอกไปว่าแอดรอยเขาช่วยกันออกของประกอบร่างนะครับทำให้การออทีมไฟ5คนของเขามันสตรองมากถ้า FTD เขาไม่ได้จ่ายคอมโบชุดเดียวพร้อมๆกันแล้วเบิร์สได้ก็ดูจะฆ่าไม่ได้ซะเลยแล้วตอนนี้อย่าลืมว่าเชนมีฮิลส่วนตัวดาร์กเซียทำเมกให้อ่ะดูรีเพลย์กันครับอันนี้คือจากที่ดูนะครับคือพวกเขาฝืนแบบฝืนไฟเกินไปแล้วคือทำให้แบบโดนสวนมาแล้วไม่มีสกิลอะไรเหลือแล้วมีแต่ไทนี่เนี่ยที่เอาวอลันทอสได้อย่างเดียวก็ต้องรอจังหวะคูลดาวน์อีกดาบบนมาจับได้ปืนบูมี่แล้วบูมี่ฮุกช็อตหนีไปกับคลิปแต่โดนทันเดอร์สไตรค์มาร์คหัวอยู่นะกริมส์เหมือนจะไม่มีครับฟินพยายามโดดมาโอ้โหพร้อมกันเลยวะช็อตนี้โอ้โหพร้อมกันเลยเสียฟรีเลยครับตะกี้หวังคุ้มได้เรนด้วยครับขากลับเรนเจอทางด้านแม็กที่มีเซิร์กวิ่งไล่ดาบฟาดและไทบิงเกอร์ยัดให้ทางด้านของบูมี่เก็บคิวไปโดยแบตเตอรี่เซาครับผมจ่ายโซนิกเวฟเพื่อฆ่าซัพพอร์ตแต่ฆ่าไม่ได้ครับหนักเลยครับผมยิ่งจมครับผมคูลดาวน์สกิลนั้นเสียไปฟรีๆหมดอกมันคือการเสียโอกาสนะกับการจ่ายสกิลแบบนี้อากุงค่าจะขึ้นต่อเป็นออคิดครับผมกุงค่าจีนเนี่ยนิยมออคิดมากเลยนะอันนี้พูดถึงกุงค่าจีนแต่ว่าอันนี้คือเขาออกมาแก้นี่เลยตัวหนี2ตัวควีนอเพนกับเฟลเลสวอยเฟลเลสวอยเกมนี้ขึ้นเมลสตอร์มใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่มีแมนตาหรือไม่มีวีเคบีคุณก็จะโดนออคิดเล่นโอราเคิลโดนออคิดก็เล่นไม่ได้ควีนอเพนนี่ไอเทมอะไรไปถึงไหนละที่ผมดูมาเนี่ยโซนจริงคือคุงก้าเนี่ยบางทีเขาออกเป็นออคิดชิ้นแรกเลยนะครับใช่ฮะดูเงินเชน 4,800 แฟร์มาเปิดแมปเจอควีนควีนรีบบิงออกไปแล้วมีโอ้โหฮุกช็อตตะคุบสวยๆจะบูมมี่ครับผมเอ็กซ์บาร์จับควีนอเพนไม่มีทางหนีโดนเรือสตันไปและทอร์เรนต์ต่อคอมโบได้ไหมอ้าวไม่ทันครับทอร์เรนต์ตรงนี้ดักไม่โดนด้วยแต่ว่าทางด้านของ MCY เปิดแบตเทิลทรัสมาไล่ตีควีนอเพนได้มาอีก1คิวจมแล้วจมอีกครับควีนอเพนกับไทนี่ตอนนี้ทางทีมFor The Dreamเนี่ยเขาต้องสปีดพุชอย่างเดียวแล้วคือถ้าโดนจับแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะเสียหายมากครับเขาจะคัมแบ็กได้เขาต้องมีดาเมจค่าที่เพียงพอถ้าไม่มีดาเมจไฟกี่ครั้งก็ภาพเติมก็จะยิ่งจมลงไปโอ้โหแล้วคือตอนนี้ผมดูแล้วทาง Android ของออร่าพร้อมหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นดูดเลือดไปไหนจะเป็นเมคานิซึมอีกออร่าบัฟเป็นแถวอะแล้วเนี่ยนี่คือบิลด์โทรไฟเลยนะได้แบทเชอร์มาแล้วครับทำให้มีสตันที่จับต้องได้แล้วเขาได้ไอเทมป่ามาดีด้วยเป็นดูดเลือดฟรีๆจากแวมไพร์แฟงการที่แวมไพร์แฟงให้ดูดเลือดตัวของเชนก็มีวลาดอีกเอาโรชานได้นะเอาโรชานตีบ้านดับชุดนี้น่าจะรอเคลียร์ป้อมบนก่อนครับทาง Android กุงก้าที่มีออคิดแล้วด้วยฮุกช็อตมาได้เป็นโอราเคิลครับผมโซโล่คิวไหมช็อตนี้น่าจะไทบริกเกอร์เติมดาเมจเรียบร้อยครับบูมี่เก็บคิวแล้วดูคอกเวิร์กดิอีก200ได้ไปแล้วด้วยนี่คือคอกเวิร์กซับ4มีไปด้วยนะครับแชร์ทรัพยากรกันดีมากเลยนะคือแบ่งพื้นที่ฟาร์มกันค่อนข้างดีครับแล้วก็ปล่อยเชนกับทวอลอดแล้วก็คุงก้าไปเดินเกมแทน FTD กดสโมกมานะครับแต่ว่าดาเมจของคุณมีพอหรือเปล่าแค่จะเคลียร์ปาร์ตี้เชนยังยากเลยตอนนี้
แต่เจอเป็นเชนครับแต่ว่าไม่สนใจเชนเข้าไปตะคุบเหยื่อเป็นโทรหลอดโดนสติกสตอร์มปิดสกิลแต่แฮนด์ออฟก็เติมเลือดไปก่อนเลยเรียบร้อยครับผมเบิร์สไม่ตายแล้วพาวาร์ฟแบ็กมาแม็กมาโดนโคโนด้วยตอนนี้โทรหลอดยังไม่ได้จ่ายแพทเทิร์นทรานส์ครับผมเสียโทรหลอดไปโอ้โหแต่ว่าเชนครับช็อคเวฟอัดหน้าดิสรัปเตอร์ได้ไปอีกตัวด้วยนึงเป็น1เทรด2แม็กที่ลงมาปุ๊บโดนโคโนไปด้วยนะเลยไม่สามารถจ่ายเรือโซนทางด้านเฟลเลสวอยออกไปได้ครับโทรหลอดได้มาเป็นแสงยาฉะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดดูการเงินของทีม For The Dream นะครับ Disruptor ซับ4เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ชนะเลนไม่มีเลเวลเนี่ยเขาจะกลายเป็นซับ4ที่เหมือนซับ5ดีๆนี่ใช่ฮะเขาชอบเกม1แถม1นะคือเกมโถมอ่ะมันจะได้แบบ1คิวแล้วก็กลิมส์แถมอีก1มาฆ่าเรื่อยๆแล้วพอเกมแบบนี้มันไปเป๋หมดเลยทั้ง Disruptor ทั้งไทนี่เลยคุยน้ำเพลงก็ต้องออกอูมาแก้ทางฮุงก้าด้วยครับไอเทมแบบนี้นี่ผมว่าตอนนี้คือเขาไม่มีดาเมจพออะไรเลยอย่างตอนแรกถ้าเป็นเวลออฟดิสคอร์ดผมยังรู้สึกว่ากลางเกมเนี่ยเขาจะสามารถเบิร์ดดาเมจที่มีฮิลจากเชนนะจะฮิลจากเมกานิซึมได้นะครับโอเคชอยเฟรสวอยตอนนี้เป็น MKB นะครับก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่าเมลสตอร์มเพราะว่าเมลสตอร์มมันไม่น่าจะจบดาเมจใครได้ MKB คือแบบเกมมันเสียเปรียบมากแล้วครับโอกาสแพ้มันสูงอยู่แล้วยังไงก็ต้องโยโร่ไปเลยใส่สุดจะเริ่มดาเมจแอดรอยก็มาเอาโรชานะยัดเป็นในแทนไส้โดรอตีโรชานครับผมไม่แน่ใจว่าโทรหลอดอัพเป็นทาเลนที่บวกตีแม็กของนั้นหรือเปล่าใช่ครับเป็นเพิ่มเฟเวอร์แอทแท็กสปีดเสริม DPS เต็มข้อแล้วควินาเพนด้านบนโดนจับจากดาร์คเซียครับเกือบตายโทรหลอดก็ออกเป็นสกาดี้ชิ้นต่อมาครับคือสแตทมันจะหนามากมันจะไม่โดน FTD เบิร์สตายง่ายๆแล้วอะความหวังของ FTD ครับเฟเลสวอยมังคีคิงบาและเชนออกต่อเป็นเมเดเลียนขึ้นโซล่าต่อนะไอเทมค่อนข้างไวเลยทีเดียวนะมาชูพลังของแครี่ในทีมนะครับและกุ้งก้าก็ต่อเป็น BKB และเจอปาร์ตี้ที่บ้านตอนนี้คือแอร์รอยสามารถไหลจนถึงหน้าป้อม3ได้เลยแล้วเขามีเอจิสนะเขาบีบศัตรูได้อยู่แล้วและศัตรูก็จ่ายโคโนไปกับไฟก่อนหน้านี้ภูดาวยังติดอยู่ครับมาถึงหน้าบ้านแล้วนะตอนนี้ตัวหลอดก็ตีบ้านไปที่เหลือก็ยืนรอให้กำลังใจจากด้านนอกเชนมีเซนทอร์2ตัวครับคลิปป่าตอนนี้คอเวอร์ก็ต้องรอตัดแนวหลังแล้วครับถ้าเกิดว่าทางเฟสเซตบอยมาโคโนวิลเลเพนโดดมาพยายามสแปมสกิลใส่นั่น MCY นะก็จะไล่ MCY ออกไปครับอย่าน้อยเผื่อแบบมีโอกาสตัดเอจิสแต่ว่าเขาฮิลก่อนเลยและบูมี่วาร์ปไปด้านเลนขวาครับผมเหมือนจะเป็นตะคุบเฟเลสฟอยครับใช่แล้วครับบูมี่กับตัวของแม็กครับเขาเห็นเฟเลสฟอยไปโยกฟาร์มอยู่ด้านขวานะเลยโยกไปตะคุบครับผมดิสซับเตอร์ก็จะเป็นเวลออฟดิสคอร์ดครับแล้วนี่เหมือนจะขึ้นต่อเลยนะไม่มีทางเฟเลสฟอยแล้วใช่ไม่มี30วินาทีครับเอ็กซ์บาร์เซตไทนี่เอาไว้แต่ว่าไม่ได้เข้าเลยนะแค่โซนเฉยๆครับโฟกัสที่ทาวเวอร์เดียวโอกาสเหลือเวลาอีก20วินาทีในการตีทาวเวอร์ตรงนี้ยัดออกคิดไทนี่ไปครับไม่ให้ไทนี่โดดมาเปิดได้ทางสะดวกแล้วเหลืออีก10วินาทีเรื่องรีเพลย์รีพลอยทอร์เรนต์โซนและเสร็จงานสลายตัวอ้าวแบ็คโดโพซิชั่นทำงานแต่ไม่เป็นไรครับปิดคิวได้อยู่ดีสำหรับปิดทาวเวอร์ตรงนี้โอ้โหต้องระวังนะครับมีเอ็กซ์บาร์แก้กลิมส์ครับอย่างสวยครับตอนนี้เนี่ยทาง For The Dream เนี่ยคือต้องแบบหาจังหวะเปิดดีๆนะครับคือต้องพึ่งวอยค่อนข้างเยอะเลยเดียวนะอาจต้องแบบโคโนถึง3คนเลยก็ได้ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าต่อให้โคโน5คนแต่ดาเมจไม่พอก็ไม่ชนะไฟอยู่ดีผมก็คิดแบบนั้นนะต้องเอาใจช่วยครับคือมันจะต้องเป็นไฟที่แอดรอยพลาดมากๆอ่ะตัวเลขไม่โกหกครับ23นาที 21,000 โกแต่ก็โอกาสชนะค่อนข้างน้อยครับถ้าเกิดพูดกันตามจริงและนี่คือเป็นไทนี่ออฟเลนที่ออกเอ็กโคไซเบอร์ผมรู้สึกว่ามันเลเวลน้อยแล้วแล้วดาเมจไม่พอมาเจอแม็กนะแม็กโดนคอมโบสกิลบวกกับสตาร์ทิกสตอมครับแล้วพิกออฟแม็กไปได้ครับ1คนครับจังหวะไหลแล้วหรือเปล่าตอนนี้5ต่อ4แต่ถ้าไปสู้กับบริเวณหน้าป้อมอ้าวเจอเชนอีก1คนแล้วตรงนี้กลิมซันด้านของเชนมาแต่โทรลอดยืนค้ำแนวหน้าให้แล้วหันไปรัวขวานแต่ดิสรัปเตอร์ก่อนโคโนครอบ2แต่ดาเมจพอไหม MKB รีดาเมจเร็วแบชแบชแล้วโซนิกเวฟเบิร์สไปครับผมอ้าวคราวนี้ได้มาทีละตัวครับผมแอร์รอย
บูมี่รีบฮุกช็อตหนีก่อนโชว์หลอดโดนดิซามแต่เปิดแพทเทิร์นทรานส์เพื่อเคลียร์ดิซามไปเลยและเป็นทางด้านของ MCY ดับเบิลคิวตอนนี้ไม่มีใครอยู่โชว์หลอดได้ครับโชว์หลอดบอกมาเลยครับ5ต่อ1ก็ได้ครับผมจัดการเพื่อนแล้วได้ยังไงอ่ะ5ต่อ1ก็ได้โชว์หลอดไม่ล้มครับแต่ด้านของ FTD นี่ดูเหมือนจะสวยนะเป็นจังหวะแบบไหลนะแต่ไม่มีใครรับมือโชว์หลอดได้และไม่มีใครยืนสู้1-1กับโชว์หลอดได้ด้วยแล้วประเด็นตอนนี้คือเขายังมีเอเจนต์อยู่ด้วยนะครับบาวตี้รูนจามมิ่งครับไทนี่มาตัดบาวตี้รูนได้โอ้โหเฟิร์สฮิตแบชตามต่อด้วยรูทและก็รัวขวานแบชอีกแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยและก็รัวขวานรูทและก็แบชอย่างต่อเนื่องครับเรียบร้อยครับผม MCY Killing Spree ครับไอที่ FTD ทำมาสวยๆพิกออฟ1คนอะไรนั้นหมดจบครับคือตะกี้ต้องบอกแล้วว่าแบชนี่คือติดบ่อยเกินไปไหมครับแพ้พลังเงินฉะนั้นกุ้งก้าได้ BKB มาแล้วนะแอดรอยก็เหมือนกับโอเคก็แค่ยื้อเวลาตายเอาไปเฉยๆครับ FTD ตอนนี้โทรหลอดอาร์บิโซแล้วนะโอ้โหแล้วคือตอนนี้ทางฟอร์ดดีมเนี่ยไม่มีทั้งโซนิกเวฟไม่มีทั้งโครโนค่อนข้างยากนะครับอย่าลืมว่าเกมเพิ่งจะ25นาทีนะดาร์คเซียเป็นทาเลนต์ไอออนเชลเพิ่มความกว้างกับไอออนเชลเพิ่มแม็ก HP 400ฮะโอ้โหฟอร์มนี้ไม่น่ามีปัญหาครับมีแค่สตาร์ติ้งรอมนะที่จะถ่วงเวลาได้แต่จะเอฟเฟกตีฟที่สุดก็คือต้องกดพร้อมๆกันอัลติเมทเนี่ยไปใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนี่คืออาจจะไม่ดีพอที่จะปิดคิวใครได้ไทนี่ก็มาทอสช้อปปิ้งไป1คนครับได้เป็นบูมี่ส่วนบูมี่นั้นกลางกงขวาไว้ก่อนโทรหลอดอาร์บิโซและโฟกัสที่โอราเคิลพระประจำทีมตายไทนี่ลึกและถอยไม่ได้ครับผมโดนวัคคุ้มดูดเข้าใส่วอเสียไปอีกหนึ่งคนตายอย่างรวดเร็วตรงนี้ MCY มารัวขวานใส่ Disruptor มีบายแบ็กมาจากโอราเคิลครับแต่ด้วยการเปิดของไทนี่นั้นทำให้ทีมตายไปถึง3คนเลยทีเดียว Disruptor เพิ่งจะได้เวลดิสคอร์ดมาเฟลส์วอยก็เกิดโครโนอีก30วินาที BKB อีกนานยากครับตอนนี้ต้องโอ้โหแล้ว GG เลยครับโอเคครับ GG ครับสำหรับเกมแรกครับ FTD รู้ตัวดีนะเป็นด้านของ Android ครับเอาชนะไปได้ก่อน1ต่อ0ครับในเกมที่1ของ Base of 3ครับต้องบอกเลยว่า Android นี่เขาทำของออร่าแล้วก็แบบแฮกออดได้ตามทามมิ่งตัวเองนะแล้วก็ไม่ค่อยเสียหายอะไรเท่าไหร่ต้นเกมนะครับต้องบอกว่าเลนทำมาดีคือมิดเลนเป็นกลไกที่จะทำให้เกมสบายไม่สบายอยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วคราวนี้เนี่ยกุ้งก้าถึงกับขนาดว่าเลนช่วงก่อน6เวลแรกก็คือดีอยู่แล้วแล้วก็ยังจะได้เฟิร์สบัตอีกไม่ใช่เฟิร์สบัตขอไปได้โซโล่คิวในเลนคราวนี้มันจะเริ่มสังเกตแล้วว่าควีนเนี่ยเขาแบบขึ้นแวสเซลเพื่อจะไปขยี้ครับเคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามแต่ว่าเอาเกมตามนี่ว่าไทนี่ออฟเลนก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ชนะเลนอยู่แล้วในคุณภาพฮีโร่เจาะไม่ได้แล้วมาฝืนไฟข้างล่างยิ่งหนักเลยคือแบบมันแพ้เลนเฟสมาเงินมันค่อนข้างหนักมากว่าแพ้ไฟข้างล่างที่เราจะเห็นว่าจ่ายสกิลสักเท่าไหร่ไม่ก็ไม่ล้มสักทีคือผมรู้สึกว่าทางFor The Dream เนี่ยไปโฟกัสที่เลนกลางเกินไปเหมือนพยายามจะกดคุ้งค่าให้อยู่หมัดนะครับแล้วคือกลายเป็นว่าสเปซเลนข้างของโทโบลอดเนี่ยแล้วก็ดาร์กเซียเนี่ยจากที่แบบดีแล้วมันก็จะดีขึ้นไปอีกมันเลยทำให้แบบเกมนี้คือมันเริ่มเสียเปรียบแล้วก็ไอเทมตามขนาดนี้ครับครับผมโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับเหล่าแพนาลิสครับ